ประเทศเขมรเนาะใช่ไหมมาตัดผมทรงลองทรงมาจากประเทศเขมรนะครับมาตัดผมลองทรงกลางเนาะเอาลองทรงกลางเนาะชื่อไม่บอกนามบัตรหรือว่าลายหรือว่าเฟซไม่ต้องบอกใช่ไหมชื่ออะไรก็ไม่ต้องบอกเนาะชื่อฮาริกาโตะปุ๊บ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 บ้านะใช่ไหมตัดลองทรงกลางเนาะลองทรงสูงเอาดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนได้เบอร์2ดูให้ดูด้านข้างนะครับแบบนี้ใช้เบอร์2แล้วทำอย่างนี้นะครับเอาเบอร์2วัดจากมุมหน้าผากอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ดึงลงนะครับสำหรับผมหยิกคอร์ดนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยทำให้ใครดูหรอกดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับวางใส่ด้วยเบอร์2วางแล้วก็ตัดอย่างนี้รอบหัวเลยแล้วมันจะเป็นรองทรงสูงพอดีเพราะผมหยิกหยองดูนะครับผมตัดให้ไอดอลเขาขอมาก็ตัดให้เขาดูนี่แหละครับเนี่ยเอาเบอร์2เป็นตัวสวมเข้าไปดึงลงอย่างนี้ถ้าผมหยิกจากหยิกคอร์ดหยิกหยองเนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับถ้าเราไปตัดมือคีบหรือว่าไปซอยหวีใหญ่มันก็ไม่ได้มันก็จะตัดข้างบนไม่ได้ฉากนี่เราก็ทำอย่างนี้ครับเป็นรองทรงสูงดึงอย่างนี้ทำให้ดูแบบชัดๆเลยลากเบอร์2เนี่ยลากเบาๆพืดรอบหัวเลยนะครับลองทำตามดูมันใช้ได้สำหรับผมอยากหยิกหยองเบอร์2แล้วก็ปัจจัยเลี่ยนคว่ำหน้าลงครับผมก็ออกเยอะพอสมควรเนี่ยดูครับผมก็ออกเยอะลองทำดูนะครับเป็นเทคนิคของช่างอ้อนหรือจะเป็นเทคโนโลยีก็ได้เพราะว่าลองพัฒนาการมาทำซึ่งไม่เหมือนใครไม่แบกแนวปกติใช้กรรไกรก็ตัดยากให้ฟันเบอร์2เลยดึงลงนี่ให้ดูด้านข้างนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาเบอร์2คว่ำลงหนึ่งหงายขึ้นหงายอย่างนี้หวีมันหวีไม่ได้มันเหนียวเราก็ต้องเอาหวีนี่สักไว้ธรรมดาพอเป็นแนวเราก็ทำงี้เบอร์2รอบหัวเลยด้านหลังใบหูก็หนึ่งหน้าฟันแบตเตอรี่นี่มันก็ดูอย่างนี้เสยขึ้นอย่างนี้เหน้าปัจจัยเลื่อนขึ้นนิดนึงประมาณ20องศาซ้ายขวาเช่นเดียวกันแล้วก็เอาเบอร์1มาเก็บเบอร์1เก็บอ้อมหัวเลยเก็บอย่างนี้ทำไปจนรอบหัวเลยนะครับเบอร์หนึ่งนี่ทำอย่างนี้ทำให้ดูข้างเดียวก่อนครับครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่เพราะว่าเบอร์หนึ่งเราจะเก็บอย่างละเอียดเข้าทรงแล้วครับนี่เป๊ะเป็นรองทรงเป็นรูปไม่มีเหลี่ยมไม่มีเงาแล้วครับขอบคุณมากครับ